สำรวจโลกพุธที่8กุมภาพันธ์พบกับสำรวจดินแดนมหัศจรรย์ตามชายฝั่งตะวันตกของสหราชอาณาจักรทางเดินธรรมชาติที่ยาวที่สุดในโลกเกิดขึ้นตามทัศนียภาพสวยงามเกือบ 1,300 กิโลเมตรตั้งแต่หาดสีทองแสนสงบไปจนถึงหน้าผาหินปูนสูงชันสายลมและเกลียวคลื่นช่วยปั้นตัดและสลักสลาวภูมิประเทศยิ่งใหญ่แห่งนี้ผลงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยพลังมหาสมุทรคลื่นที่นี่ลูกใหญ่มากนะครับมันอาจจะสูงถึง15หรือ20เมตรเลยด้วยซ้ำชายฝั่งที่เผยปริศนาธรณีวิทยาล้อมด้วยประติมากรรมธรรมชาติสวยงามที่สุดมีประวัติศาสตร์มนุษย์นานหลายศตวรรษฝังอยู่นี่คือชายฝั่งธรรมชาติของเวลส์สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV